มันไม่มีอะไรเหมือนในรูปที่พี่โมนี่เลือกไว้เลยอ่ะพี่โมนี่จะทายให้ถูกครบ3ขวดเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะโมนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่โมนี่กันอีกแล้วพี่โมนี่มีอะไรจะบอกพี่โมนี่มีรายการใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือรายการของมันต้องมีเป็นรายการที่พี่โมนี่จะนำของใหม่ๆมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันและที่เห็นอยู่ตรงหน้าพี่โมนี่ก็คือสมูทชี่มูทชี่แล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มารีวิวธรรมดาค่ะพี่โอมีเกมมาให้พี่โมนี่เล่นด้วยถ้าพร้อมแล้วจะไปดูกติกาเกมนี้กันเลยกติกามีอยู่ว่ามีสมูทชี่ให้3ขวดมีการ์ดสมูทชี่ให้8ใบให้ทายว่าแต่ละขวดจะได้สมูทชี่ตัวอะไรวิธีการทายให้เลือกการ์ด2ใบไปวางไว้ที่แต่ละขวดถ้าแกะเจอสมูทชี่ที่เลือกไว้ก็รับเงินไปเลย 1,000 บาทเกมน่าสนุกมากเลยค่ะพี่โอมพี่คนนี้จะทายให้ถูกครบ3ขวดเลยเพื่อเงิน 3,000 บาทยังไงน้องๆก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่คนนี้ถึง 5,000 ไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้พี่คนนี้ก็ได้การ์ดครบ8ใบแล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ทายเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้เริ่มจากขวดแรกก่อนนะคะขวดสีชมพูนี้พี่คนนี้ก็จะทาย2ตัวนี้ค่ะขวดสีแดงพี่คนนี้ก็จะทาย2ตัวนี้ขวดสีครีมก็2ตัวนี้ค่ะและนี่ก็คือรูปทั้งหมดที่พี่คนนี้ได้เลือกไว้น้องๆเป็นพยานให้พี่คนนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกะขวดสีชมพูกันก่อนเลยค่ะเฮ้ยเปิดแล้วนะชื่อดึงโอ้ข้างในมีขวดด้วยและลูกเล็กดูตัวนี้ก่อนค่ะโอ้โหเราแลกเป็นรูปไอศกรีมมาพี่อมมีในรูปไหมพี่โมนี่ไม่มีเลยอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันนุ่มนิ่มมากเลยนะอุ้ยน่ารักสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่กันเลยดีกว่าพี่อมชื่อตัวนี้โอ้โหเป็นรูปแก่พี่อมอุ้ยน่ารักอ่ะบีบดูดิโอ้ฟินสุดๆกลิ่นมันหอมมากเลยนะพี่อมน่ารักด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชื่ออะไรในรอบแรกนี้นะครับพี่พุทธิได้ลอรี่แลมเป็นแกะน้อยคือรูปไอติมนะคะซึ่งไม่มีในรูปที่พี่พุทธิเลือกเลยนะครับผมอดเลยรอบนี้ได้0บาทจ้าไปลุ้นขวดต่อไปกันเลยครับผมขวดที่2แกะเลยโอ้โหมันเหมือนขวดซอสเลยค่ะพี่อมเป็นซอสมะเขือเทศไงเขียนติดตรงนั้นเลยจริงเหรอใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงมาเปิดดูข้างในกันชุดมโอ้มีขวดซอสเล็กๆแบบนี้ด้วยอีกอันนึงพี่อมนี่ต่อไปโอ้โหพี่อมเห็นแล้วพี่อมเห็นแล้วเขตตัวนี้ก่อนเขตตัวนี้ก่อนพี่อมเป็นอะไรเป็นถั่วเป็นถั่วมีโบสีชมพูด้วยพี่อมเดี๋ยวก่อนมันไม่มีอันไหนเหมือนในรูปที่พี่โมนี่เลือกไว้เลยอ่ะพี่โมนี่จะทายให้ถูกครบ3ขวดเลยเพื่อเงิน 3,000 บาทไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะอดไปอีกแล้วเฮ้ยบีบดูโอ้โหน่ารักอ่ะมาดูตัวใหญ่กันชื่อดึงโอ้เป็นกระรอกน้อยค่ะพี่โอมเท่มากเลยอ่ะโอ้น่ารักมุ้งมิ้งมากอุ้ยนุ่มสโลว์อ่ะสโลว์มากเลยพี่วันนี้โอ้ใช่ค่ะแล้วตรงกับรูปที่เลือกมาไหมเนี่ยฮะไม่ตรงเลยและจะบอกว่าเป็นรูปที่พี่คนนี้ไม่ได้เลือกมาด้วยค่ะพลาดแล้วนะครับผมอดตังค์ไปแล้ว 2,000 บาทอดอีกแล้วไม่ได้2บาทเลยอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าซูกิซูคิเรียวนะครับโอ้เป็นกระรอกน้อยนะคะขวดสุดท้ายแล้วค่ะพี่อมเนื่องจากขวดสุดท้ายนะครับพี่วันนี้ทายผิดมา2ขวดแล้วไม่ได้ตังค์สักกระบาทเดียวนะครับผมก็เลยจะให้โอกาสนะครับในการเปลี่ยนรูปภาพเอ้ยได้เหรอคะแล้วก็เพิ่มภาพให้1ภาพแล้วกันเป็น3ภาพใช่โอเคมากันเปลี่ยนเลยนะคะรูปแกะนะคะพี่โพนี่ได้ไปแล้วนะคะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอารูปนี้มานี่กับรูปอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกแล้วก็เอารูปนี้มาแทนค่ะต้องน้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่โพนี่ทายให้ถูกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเลยค่ะลุ้นกันนะครับผมลุ้นๆชื่อดึงออกมาแล้วเดี๋ยวค่ะเป็นรูปที่อยู่ข้างนอกนะครับผมใช่เป็นรูปที่ไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกเลยค่ะมาเปิดเลยแล้วกันพี่อมนี่นะคะได้ขวดเหมือนเดิมตัวเล็กไม่ดูแล้วนะขอดูตัวใหญ่เลยทีเดียวเจ้าเดียวโอ้เป็นรูปหมีอ่ะพี่อมรูปหมีนะครับเป็นรูปที่เป็นรูปที่ไม่ได้เลือกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะโอ้โห อะไรของเราเนี่ยผิดหมดเลยนะครับ
น่ารักจริงนะพี่โอมนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มกลิ่นมันหอมเหมือนขนมเค้กเลยอ่ะนะเดี๋ยวดูตัวนี้กันค่ะตื้อดึงเห็นไหมคะเหมือนเบคอนนะคะน้องๆนี่ตื้อดึงตื้อดึงสรุปนะครับภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่วันนี้ก็ยังทายไม่ถูกอยู่ดีนะครับผมอะไรอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่โอบอกว่าดูจากสังเกตขวดก็รู้แล้วนี่ถ้าเป็นซอสนู่นมันถึงจะมีอย่างเงี้ยการนี้มันเหมือนรูปเบคอนใช่ไหมก็นึกว่ามันไม่ใช่ไงนึกว่าจะอยู่โซนซอสมากกว่าอะไรอย่างงี้สรุปได้0บาทนะครับผมไม่ได้สักบาทเลยค่ะน้องๆพี่คนนี้จะทายให้ถูกครบ3ขวดเลยเพื่อเงิน 3,000 บาทโหน่าเสียดายอ่ะสมูทชี่สมูทชี่1ขวดนะคะก็จะมีของอยู่6ชิ้นจะมีขวดใหญ่ขวดเล็กสติ๊กเกอร์สมูทชี่สมูทชี่ปริศนาแล้วก็ป้ายชื่อนะคะคลิปนี้พี่คนนี้ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือน้องๆชอบสมูทชี่มูทชี่ขวดไหนระหว่าง1 2และ3ถ้าชอบวันไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกพี่คนนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะรายการของมันต้องมีก็จบเพียงแค่นี้ค่ะทางน้องชอบก็อย่าลืม